สิอยากรู้ราคาเท่าไหร่ครับ20,000 กว่าบาทนะที่20,000ไม่ใช่อะไรครับอันนี้ยังไม่ตั้งราคาแปรตั้งราคาได้ยังยังนะพอแปรเพิ่งสร้างใช่ไหมครับอ๋อเมื่อวานมีแล้วนี่ครับแปรแต่เมื่อวานเม็ดเท่าไหร่ครับเม็ด30นะลองคลิกราคาครับอะไรบ้างที่มันคลิกตรงไหนแล้วมันขึ้นราคาแสดงมันมีแล้วนะครับไม่ขึ้นราคาแสดงว่ายังไม่ได้ตั้งตั้งยังไม่ตั้งแน่เลย0 บาทนะครับโอเคครับได้ยังนี้เราปิดอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คกันนะครับเราปิดอย่างอื่นให้เหลือแค่อะไรครับเหลือแค่จันทันดูครับขึ้นไหมเนี่ยพอเหลือปิดอย่างอื่นไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับของมาโคนผมว่าโน้นเขาไม่ขึ้นมานะใหม่ผมลองไล่เปิดใหม่อีกครับครับใช้วิธีอย่างนั้นไม่ได้ผลขออะไรครับขอครอบออกมาข้างนอกนะนี่คือจันทันผมนะครับท่านดูนิดนึงครับของท่านก็มาอย่างนี้ก็ได้นะครับนะคือตอนนี้อยากให้เห็นแค่จันทันนะครับผมมีจันทันนี่คือชุดจันทันของผมนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าเราใช้ไม้ขนาดอะไรบ้างนะครับท่านก็ไปที่ไหนครับเลือกทั้งหมดก็ได้ครับผมแล้วก็กดอะไรครับกดรีพอร์ตนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าเราใช้ไม้ความยาวเท่าไหร่ครับถ้าความยาว2 เมตรกี่ต้นครับ2.2424กี่ต้นครับมันนับได้กี่ต้น8 ต้นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้มันบอกอะไรครับบอกหน้าตัดไม้นะครับนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับนั้นส่วนใหญ่ใช้กี่ต้นหมดเลยครับ8 ท่อนหมดเลยนะแล้วทีนี้สมมุติว่ามันเป็นเหล็กนะครับแล้วท่านอยากได้มันลงที่6 เมตรก็ต้องไปประยุกต์ใช้ใน Excel นะครับว่าหารออกก่อนเศษที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้แล้วทีนี้ความยาวรวมของเราเท่าไหร่ครับเรามองได้ไหมครับนี่คือความยาวรวมมันตอนนี้มีขึ้นมาไหมครับถ้าไม่มีท่านก็ไปที่ไหนไปที่ปุ่มนี้ครับไปรีพอร์ตเซตอัพนะไปคลิกกับว่าเราอยากให้มันรีพอร์ตอะไรบ้างเช่นท่านอยากให้รีพอร์ตความยาวรวมใช่ไหมครับก็ต้องเป็นอะไรครับตัวโต้เล็กนะครับนะมันก็จะได้ความยาวรวมมาผมกดรีพอร์ตอีกครั้งนะครับผมก็ได้ความยาวรวมแล้วครับนะก็คือไม้นี่อ่านออกนะครับไม้ยาว2 จุดเท่าไหร่ครับ
2.24 เมตรนะครับกี่ต้นครับ8ต้นความยาวรวมเท่าไหร่ความยาวรวมอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนะเราก็ได้ถ้าเป็นเหล็กนะครับการสูญเสียของมันก็อาจจะน้อยใช่ไหมครับเพราะว่าเหล็กต่อได้แต่ตอนนี้ทั้งนั้นนะครับไปเปิดหลักกิโลกรัมกลางนะโอเคนะครับวันนี้รู้แล้วนะครับเช่นถ้าท่านอยากรู้ว่ามันใช้เท่าไหร่ก็เราก็มาดูอย่างนี้นะครับลองครับลองดูรีพอร์ตกันสักครั้งครับท่านจะได้ไปใช้งานได้ครับจริงๆลากรอบทั้งหมดมันก็รีพอร์ตนะครับแต่เมื่อกี้ผมอยากจะดูแค่จันทร์เท่านั้นเองเราลากรอบทั้งหมดนะครับแล้วเรากดรีพอร์ตมันรีพอร์ตไหมครับรีพอร์ตแล้วมันรีพอร์ตด้วยว่าหน้าสุดเห็นไหมครับหน้าสุดเป็นอะไรครับเป็นอยู่ว่าเลเยอร์ไหนใช่ไหมครับจันทร์นะครับถ้าอย่างนี้มันจะดูมั่วหน่อยนะครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเฉพาะอะไรเราก็ทำไมครับซ่อนเลเยอร์อื่นซะนะครับก็ปี้ออกมาวางนอกซะนะครับโอเคครับไม่ต้องให้เสร็จนะครับไอ้รู้ว่าขึ้นได้เป็นใช้ได้นะต่อไปจะสอนเรื่องโฉนดหน่อยอันนี้เดี๋ยวยังมีผมยังค้างเรื่องการคิดภาษีอยู่นะครับสอนเสร็จเลยก็ได้นะครับวิธีการคิดไม้แบบครับลองสร้างฐานล่างขึ้นมาสักฐานล่างนึงครับฐานล่างครับเอาในนี้แล้วนะครับเลื่อนไฟล์นี้เซฟไว้นะเซฟแล้วก็เราก็ทำในนี้แหละครับนะเราไม่ออกไปอื่นแล้วสร้างฐานล่างขึ้นมาสักเท่าไหร่ครับ1เมตรนะครับตอนนี้หลังคาหยุดไว้ก่อนนะครับฐานล่างก่อนนะ 1.1 1.1 ครับแล้วผมก็ดึงขึ้นมาเท่าไหร่ครับ 0.25 ผมมีเลเยอร์ฐานล่างอยู่แล้วนะครับผมเมคลุกครับแล้วผมก็ย้ายไปจู่เลเยอร์อะไรครับฐานล่างถ้าท่านยังไม่มีให้สร้างขึ้นมานะเลเยอร์ฐานล่างเช็คหน่อยครับตอนนี้อยู่เลเยอร์อะไรเลเยอร์ฐานล่างนะต่อไปสร้างเสาครับเสาวางอยู่บนฐานล่างเอาใช้อะไรครับโปรไฟล์ยูเดอร์นะครับแล้วเราก็มาดูดอะไรมาครับดูเสาเนี่ยมาเสาข้างๆใช้โปรไฟล์ยูเดอร์ครับไปดูเสามาครับปึ๊บดูเสาได้มาแล้วนะครับเสานี้ขนาดเท่าไหร่ครับ15เซนสมมติอยากได้ขนาด20ทำไงครับแก้20ซะนะครับ 0.20 ครับกดคลิกได้แล้วขนาด20ลากเสาขึ้นมาเท่าไหร่ครับ 1.5 ครับล็อกแกนก่อนล็อกแกนขึ้นบนแล้วก็ 1.5 สร้างกันทำนี้ก่อนครับปึ๊บนะสร้างแล้วก็วางไว้ใกล้ๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีโมบอีกรอบหนึ่งได้ทุกคนยังครับได้แล้วท่านเงยหน้าดูวิธีมุมหน่อยครับเราอยากจะย้ายเสามาอยู่กลางฐานล่างมีวิธีสอนสองวิธีนะแบบบ้านๆเลยคือลากเส้นตะแยงครับอันนนท์ก็ลากเส้นตะแยงนะไปกดเคก่อน
แล้วก็ลากเส้นทะแยงครับเราลากสร้างเส้นทะแยงเพื่ออะไรรู้ป่ะครับเพื่อหาจุดเซนเตอร์ของเสากับของฐานล่างแล้วเรากดมูฟครับแล้วเอาม้อไปวางที่ใต้ฐานล่างเห็นไหมครับใต้ตะหม้อแล้วก็ย้ายมาครับย้ายมาที่กลางเส้นนี้ปุ๊บเราก็ได้เลยครับนะนี่วิธีที่หนึ่งต่อไปวิธีที่สองครับไม่ต้องสร้างเส้นครับนะท่านก็กดอะไรมาครับย้ายมาครับมูฟย้ายมาวางไว้กลางฐานล่างทีหนึ่งนะแล้วหมุนสักรอบนะครับนะแล้วก็อะไรครับทีนี้กดมูฟใหม่นะครับพอกดมูฟรอบสองนะครับอ้างอิงนะนะครับนะครับกดมูฟรอบสองนะครับอ้างอิงอย่างนี้ครับปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงไปไปไหมครับเกิดเส้นไหมมันจะเกิดเส้นเห็นไหมครับนะที่ตรงนี้ครับมูฟรอบสองเอามาไว้มองมาไว้ที่ศูนย์กลางนะครับของเสาแล้วก็มาหาศูนย์กลางของอะไรครับฐานล่างแล้วก็ลากออกไปนะมันก็จะเกิดเส้นสีเขียวสีแดงซึ่งผมไม่รู้ท่านมองเห็นหรือเปล่านะมองเห็นไหมครับเขียวกับแดงนะเราก็วางนะ2016ได้ไหมครับไม่ได้เหรอได้นะได้ไม่ได้ขอลองหน่อยได้นะถ้าได้ก็โอเคงั้นก็ตามชอบนะครับอ้าวเสานี้นะครับชิ้นส่วนหลายๆชิ้นนะครับเราสามารถเมคเป็นคอมโพเนนต์ได้คอมโพเนนต์คืออะไรครับเวลาเราไปโหลดของเพื่อนมาเห็นไหมครับนั่นก็เป็นคอมโพเนนต์นะไอ้คนนี้ก็เป็นคอมโพเนนต์นะคอมโพเนนต์มันไม่ใช่กรุ๊ปธรรมดาครับอันนี้ถ้าเรากรุ๊ปธรรมดาเมคกรุ๊ปเมื่อวานอธิบายแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเป็นคอมโพเนนต์มันทำไมครับอ้าวอันนี้อันแรกเป็นกรุ๊ปนะอันที่สองผมเมคเป็นคอมโพเนนต์และผมตั้งชื่อว่าฐานล่างอ้าวตึ้งก็ได้นะครับอันนี้เป็นอะไรครับถ้าสังเกตผมคลิกขวาเป็นอะไรครับมันเขียนว่าอะไรครับมองเห็นไหมกรุ๊ปอินโมเดลแต่นี้ผมทำเป็นคอมโพเนนต์มันเขียนว่าไงครับคอมโพเนนต์เห็นไหมครับมีความต่างกันเมื่อวานผมสอนแล้วแต่ผมจะตัวได้ทีหนึ่งสมมติผมก๊อปปี้มานะครับอย่างละ4ชิ้นไอ้ฐานล่างที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับเมื่อผมแก้อันไหนมันจะแก้ทุกอันนึกออกใช่ไหมครับสมมติผมแก้ความสูงต่อหม้อนะครับปุ๊บก็ไปในต่อหม้ออันอื่นด้วยทำไมครับอันอื่นจะถูกแก้ไปด้วยนะครับอันอื่นก็จะถูกแก้ไปด้วยถ้าท่านทำคอมโพเนนต์อันไหนแล้วท่านไม่อยากให้ถูกแก้ไปด้วยให้ท่านคลิกขวานะครับนะดูนะอันไหนที่ทำเป็นคอมโพเนนต์และไม่ใหญ่ถูกแก้ไปด้วยคลิกขวาแล้วก็กดอะไรครับ Make Unique นะครับก็คือให้มันเป็นอิสระจากคอมโพเนนต์นะสมมติผมวันนี้ผมกด Make Unique นะ Make แล้วนะครับทีนี้เหลือคอมโพเนนต์อยู่กี่อันครับ1 2 3 4ผมกดแก้ไขคอมโพเนนต์อันไหนนะครับก็จะแก้เฉพาะอันที่มันยังเป็นคอมโพเนนต์เท่านั้นเองนะครับยืดขึ้นมาส่วนอันนี้ถูกแก้ไหมครับไม่ถูกแก้นะเพราะว่ามันทำไมครับเป็นอิสระจากอันอื่นแล้วนะเห็นนะครับอันนี้ของเรื่องคอมโพเนนต์เพราะนั้นคอมโพเนนต์ก็มีประโยชน์นะครับนะครับมีประโยชน์แล้วที่สําคัญพอท่านทำคอมโพเนนต์ไว้แล้วนะครับอันไหนที่ท่านทำคอมโพเนนต์ไว้แล้วเนี่ยถ้าท่านไปดูที่ไหนครับที่คอมโพเนนต์มันจะมีอะไรอยู่ครับเกิดขึ้นมาครับเห็นไหมนี่ครับเมื่อกี้ฟุตเนี่ยนะท่านแค่ไปลากเนี่ยครับมันก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อวานผมมีรถยนต์เก้าอี้เห็นไหมครับคอมโพเนนต์ก็ยังอยู่ครับเห็นไหมครับนะต้นไม้ผมคอมโพเนนต์ก็ยังอยู่เต็มไปหมดนะครับถึงแม้ว่าผมจะลบไปเพราะนั่นนี่คือข้อดีของคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ก็สามารถที่จะทำไมครับ
เอาไปแชร์เพื่อนเพื่อนได้ทางอินเทอร์เน็ตนะเราก็สามารถส่งอัพขึ้นได้นะครับท่านดูนะคลิกที่คอมโพเนนต์นะครับคลิกที่คอมโพเนนต์คลิกขวานะครับมันก็จะมีอะไรครับสามารถส่งคอมโพเนนต์ขึ้นไป 3D แววได้ไหมครับเนี่ยแชร์คอมโพเนนต์ก็คือแชร์ใครครับแชร์คนอื่นในแชร์คนทั้งโลกอ่ะนะโอเคนะครับทีนี้พอเราได้แล้วลบเลยครับเป็นไรลบต้องการสอนเรื่องคอมโพเนนต์ตอนนั้นต่อไปจะสอนเรื่องการเตะสี ตอนนี้ท่านก็ออกมาอันนึงครับต่อหม้ออยู่ที่ต่อหม้อยังเมื่อกี้ฐานล่างต่อหม้ออยู่ที่ต่อหม้อผมลองคลิกครับรูปมันเป็นมีราคาไหมครับไม่มีราคาต้องแยกรูปนะครับขอแยกเอ็กโพดนะลาลองรอบได้มีราคาโอเคนะครับตอนนี้ท่านมีฐานล่างแล้วนะครับตอนนี้มาดูครับอ้อยเป็นฐานล่างนะครับมีเสาต่อหม้อแล้วก็ให้มีอะไรครับให้แยกนะครับให้คลิกแล้วก็ขึ้นราคานะราคาเท่าไหร่ตอนนี้ของท่าน300 กว่าบาทไหมครับถ้าไม่ขึ้นราคาผิดอยู่นะฐานล่างก็อยู่เลเยอร์อะไรครับฐานล่างเลเยอร์ฐานล่างต่อหม้ออยู่เลเยอร์ต่อไออยู่เลเยอร์ต่อหม้อมีไหมครับต่อหม้อต่อหม้ออยู่เลเยอร์ต่อหม้อนะครับแล้วตอนนี้ผมถ้าผมคลิกมันต้องขึ้นราคาขึ้นไหมครับไม่ขึ้นฐานล่างอะไรครับที่ผมไม่ตั้งต่อหม้อฐานล่างตั้งแล้วนี่ครับเมื่อวานไม่ได้ตั้งครับเอาไปดูราคาดิตั้งไงอย่างอยู่ที่เลเยอร์ครับฐานล่างยังไม่ได้ตั้งเห็นไหมครับตั้งไม่ตั้งดูยังไงครับใครรู้บ้างดูยังไงว่ายังไม่ได้ตั้งถูกต้องครับผมงั้นเดี๋ยวเราตั้งฐานล่างครับแต่ก่อนตั้งนะครับตั้งก่อนก็ได้ครับฐานล่างเป็นอะไรคอสลอเพราะนั้นเราน่าจะเป็นก๊อปปี้ของอะไรมาครับพื้นก็ได้เราไปก๊อปปี้พื้นมาก๊อปปี้มาครับก๊อปปี้คือคำสั่งอะไรวันนี้ครับก๊อปปี้มาก่อนหลายแถวก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็มาวางที่ฐานล่างแล้วเราก็กดอะไรครับกดวางนะครับปึ๊บได้แล้วอันไหนที่ไม่ใช้ครับไล่ลบออกถ้าวางตะแกรงเหล็กไม่มีไม่เห็นไม่มีเหลือแต่ก็บีบไม่พอครับข้างบนปึ๊บกดโอเคครับทีนี้ลองมาคลิกที่ฐานล่างขึ้นราคาแล้ว600ต่อไปครับต่อหม้อเราก็ไปก๊อปปี้อะไรมั้ยครับก๊อปปี้เสามันมีราคาหรือยังครับไปดูซิเสามีมั้ยครับเสามีราคาแล้วโอเคนะครับก๊อปปี้มาเลยสมมติเราก๊อปปี้มาทั้งหมดนะครับก๊อปปี้มาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปลบว่าเหลืออะไรที่เราไม่ต้องการนะครับเสาก๊อปปี้ไปที่ต่อหม้อนะครับแล้วก็วางครับอะไรกลุ่มเล็กเห็นนะครับสมมติว่าเหมือนกันนะขอเอาเล็กออกนะครับเหลือแต่อะไรครับอะไรก้อนดีพอเอาก้อนดีถ้าก้อนดีพอครับก้อนดีต่อหม้อเท่าไหร่ครับ144 บาทโรงงานเป็น700 กว่าบาทนะครับต่อไปครับเราจะคิดอะไรครับตั้งไม้แบบลักษณะการตั้งไม้แบบเราตั้งทั้งหมดไหมครับถ้าเราตั้งทั้งหมดเราก็จะไหมครับสาดสีใส่เข้าไปได้เลยแต่เราไม่ได้ตั้งทั้งหมดเราตั้งแค่บางด้านถูกต้องไหมถ้าฐานล่างเราตั้งแค่เท่าไหร่ครับอันไหนท่านก็ไปสร้างอะไรขึ้นมาครับไปที่อะไรครับฐานของท่านแล้วก็เลือกให้มันขึ้นแมทเทียลขึ้นมาครับผมที่เรียกเงินนี้นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วท่านก็ทำไมครับกดนิวเลยก็ได้ครับกดคลิกแมทเทียลเลยครับ
กดคลิปที่เรียนนะครับนะนะครับแล้วก็ทำไมครับตั้งชื่อความหมายแบบแล้วก็เลือกสีครับทีนี้นะครับภาพนี้เราไม่ต้องการเราก็ติ๊กออกนะสมมติมีภาพอยู่ถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออกครับนะครับแล้วสมมติต้องการสีถ้าท่านต้องการภาพท่านก็ไปหาภาพมานะครับเอาเช่นผมไปหาอันนี้ผมสมมติแล้วนะครับไปหาภาพในเน็ตมาเลยจริงๆไม่ต้องไปหาในเน็ตก็ได้ครับเอาที่ไหนครับอันนี้สมมติหาภาพในเน็ตก่อนหมายแบบนะครับคนลูกจริงไม่ใช่ต้องการรูปแบบนี้ครับต้องการลายลายไม้แบบเอาสมมตินี้แล้วกันนะเป็นลายไม้แบบนะนะครับปุ๊บผมก็เลือกไว้แล้วผมก็กดเลยครับบันทึกรูปภาพเป็นกดเซฟเซฟต่อไปแล้วผมก็ทำไมครับทีนี้ก็มากดที่เล้าหาไม้แบบครับเซฟต่อนะใส่ลายไม้แบบเข้าไปกดโอเคแล้วไม้แบบมาลองทีดูครับดูเข้าท่าขึ้นดูเป็นไม้แบบหน่อยแต่เทอย่างนี้ไม่เอานะท่านเห็นไหมครับมันอยู่อย่างนี้แล้วผมไปเทมันทำไมครับมันติดหมดเพราะนั้นเราอย่าทำอย่างนั้นเราต้องเข้าไปในกรุ๊ปครับนะครับอันนี้นะครับดูฐานล่างผมก็เข้าไปในฐานล่างแล้วผมก็เลือกเทเฉพาะอันไหนครับเทอย่างนี้ก็ติดหมดอีกกันเลือกผิวมันครับเลือกเป็นผิวนะทับเหลือเทไปแล้วแคนเซิลกลับมาไม่ได้นะครับให้ท่านไปเลือกตรงนี้ดูนะครับเลือกตรงนี้คือให้มันเป็นผิวดั้งเดิมเธอยังไม่ได้เทผิวนั่นเองคลิกเลือกปุ๊บแล้วเทกลับไปครับนะคลิกเลือกแล้วผมเทกลับไปไม่หายใหม่ใหม่เทที่อื่นก่อนมีการทำสีด้วยต้องเข้าไปข้างในครับเพราะเมื่อกี้ไปเทข้างในใช่ไหมครับจำได้ไหมนี่ผมไปเทข้างในครับผมเลือกแบบไม่เทไว้ก่อนนะเลือกแบบไม่เทครับเทแบบไม่เทไว้ก่อนห่วยหมดแล้วครับตอนนี้ทั้งนอกทั้งในเดี๋ยวคือเทนอกเทในไม่เหมือนกันนะครับเทในครับไปเทในกรุ๊ปนะวันนั้นท่านต้องรู้ทั้งเทในไหนแต่ตอนนี้เรากรุ๊ปไว้เราต้องเข้าไปเทในไหนครับเข้าไปเทในกรุ๊ปนะคลิกเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกผิวที่ต้องการเทนะครับนี่ตอนนี้ผมต้องการเทลายไม้แบบนะขึ้นมายังครับเมื่อกี้ไม้แบบผมโมเดลนี่ลายไม้แบบผมผมก็เทนะครับกดโอลองทำดูครับต้องเทได้แบบผมนะคือเทเฉพาะอะไรครับผมเฉพาะผิวด้านที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับเทไหมเทเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ๆไปเทโครมอย่างนี้มันทำไมครับมันทาทั้งหมดเลยนั้นต้องแคนเซิลออกมาแล้วก็เข้าไปทางในครับแล้วก็เลือกผิวที่ต้องการทาผมเลือกนะเรียบร้อยครับตอนนี้ไม่แบบผมได้ไหมครับได้ยังได้แล้วนะใครยังไม่ได้ครับยกมือก่อนดีไหมได้หมดโอ้ทำไมรอบนี้ไวจังตามมาอย่างติดๆ
เอาดูครับทีนี้ไปตั้งราคาไม้แบบเค้กอะไรขึ้นมาครับตาช่างครับเค้กตาช่างขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกอะไรครับเลือกแมทเทเรียลครับท่านจำได้ไหมเรามีอะไรบ้างเรามีเยอะแยะไปหมดมั่วไปหมดที่นี่เลือกแล้วท่านต้องหาไม้แบบของท่านให้เจอนะไม้แบบท่านอยู่ไหนครับล่างสุดนะทีนี้วิธีที่จะเคลียร์ก่อนนะเราจะเคลียร์วัสดุก่อนนะครับก็คืออะไรครับท่านรู้เปล่าทำไงไปที่อินโมเดลนะครับนะไปที่อินโมเดลคลิกที่อินโมเดลนะครับอันไหนที่เราไม่ใช้เราคิดว่าเราไม่ใช้นะครับท่านลบออกเสียคลิกขวาแล้วก็ดีลีทครับนะอันไหนท่านไม่ใช้คลิกขวาแล้วดีลีทนะครับหรือทำไมครับดีลีททั้งหมดได้ไหมดีลีททั้งหมดได้ไหมครับแต่ถ้าดีลีททั้งหมดเดี๋ยวไม้แบบของท่านหายไปด้วยนะนั้นต้องระวังนะครับนั้นแรกสุดที่ดีที่สุดนะครับเอางี้เดี๋ยวผมดูสิผมจะดูว่าอันไหนไม่ใช้นะครับอันไหนที่ไม่ใช้นะครับไม่ต้องคลิกตรงนี้ดูนะครับเลือกอินโมเดลมาก่อนแล้วก็ที่ปุ่มลูกศรนี้ครับลูกศรชี้ไปทางขวานะครับคลิกเข้าไปแล้วก็อะไรครับเนี่ยครับเห็นไหมเพิร์กอันยุดนะอันที่ไม่ใช้เราจะลบทิ้งปึ๊บผมก็ลบทิ้งครับอันนี้จริงๆใช้หมดนะครับมันมาจากกับอะไรต้องรู้เปล่าเนี่ยมันมากับสีกับรถกับต้นไม้ครับที่มาเยอะแยะหมดนะครับมาอย่างครับทีนี้เหลืออะไรบ้างเนี่ยทีละหมดแล้วครับเกิดความผิดพลาดไม่ต้องตกใจกดอะไรครับมันจะกลับมาก็ตัวแซดนะแล้วทำไมมันถึงหายหมดแล้วครับผมงงเพิ่งอันยุดมันขึ้นอันนี้มันขึ้นว่าทำไมครับใช้หมดเลยเหรอแต่มันใช้หมดนะครับโอเคนะเข้าใจนะนั่นท่านเริ่มต้นงานของท่านนะครับไม่ใส่อะไรดึงเวลาดึงอะไรเข้ามามันมีสีตามมาด้วยนะนั้นเวลาตั้งนะครับเราก็ต้องแอดดิเลียนให้เลือกที่อะไรครับมีครับสอนรุ่นนี้แล้วไม่กดเลือกว่าอะไรครับไม้แบบแล้วก็ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยผมมาเช็คราคาไม่ขึ้นนะโอเคครับไม้แบบเราจะคำนวณอะไรกันบ้างครับหนึ่งเติมใส่อะไรก่อนเลยค่าแรงไม้แบบไม้แบบเราคำนวณจากอะไรครับจากพื้นที่ผิวใช่ไหมเพราะนั้นเราใช้อะไรครับมันมีท่านเลือกแค่นี้แหละแมทเทเรียลมีท่านเลือกพื้นที่อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นไม่มีความหนาไม่มีความยาวนะครับเอาติดตรงไหนตามนะเพราะนั้นค่าแรงไม้แบบครับใส่ไปเฟกเตอร์ค่าแรงไม้แบบขอบอกว่าไม้แบบ1ตารางเมตรใช้ไม้แบบเท่าไหร่ครับ1ลูกบาศก์ฟุตใช่ไหมขอโทษนี่ขอโทษครับพื้นที่ไม้แบบเขาบอกว่าไม้ค่าแรงไม้แบบคิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดกี่เปอร์เซ็นต์เอาด้านออนหลักเกณฑ์งานอาคารสมมติเป็นงานชั้นเดียวค่าแรงไม้แบบคิดกี่เปอร์เซ็นต์ 100% นะเราก็ใส่ไป 100% เฟกเตอร์ก็เป็น1นะแล้วหน่วยที่ก่อนออกมาคือหน่วยเป็นตารางเมตรไม้แบบเราคิดค่าแรงเป็นตารางเมตรครับตารางเมตรละ133 บาทนะดังนั้นกดบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองครับค่าไม้แบบไม้แบบหลักเกณฑ์ราคากลางไอ้ก็ขายเป็นอะไรครับลูกบาศก์ฟุตแต่ของเราต้องใช้อะไรครับตารางเมตรมาคำนวณหนึ่งตารางเมตรเท่ากับกี่อะไรครับกี่ลูกบาศก์ฟุตเขาบอกว่าหนึ่งตารางเมตรใช่ไหมแบบกี่ลูกบาศก์ฟุตครับหนึ่งลูกบาศก์ฟุตตั้งก็ใส่อะไรครับหนึ่งลูกบาศก์ฟุตไปนะแต่หน่วยต้องเป็นอะไรครับรอบอฟอแต่ช้าแต่ถ้าเราสมมติอาการเราชั้นเดียวเวกเตอร์เราต้องเป็นอะไรครับเขาบอกว่าไม้แบบไอ้คิดเพียงแค่เท่าไหร่ครับลบ20%นั้นใช้แค่80% เวกเตอร์ตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับ
0.8 ครับคือถ้าคิดเต็มก็คือ1ลูกบาศก์1ตารางเมตรจะใช้1ลูกบาศก์ฟุตใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าชั้นเดียวเราลดลง 20% ใช้แค่80เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ 0.8 นะราคาแล้วครับไม้แบบราคาเท่าไหร่ผมได้เปิดปั๊มที่จังหวัดมาใช้ไม้กับราคาไม้กระบากเท่าไหร่ครับสมมติ650นะลูกบาทฟุต650บาทต่อลูกบาทฟุตนะมีค่าอะไรครับไม้คร้าวใช่ไหมไม้คร้าวนะอ้าวคิดไม้กล้าวครับไม้กล้าวเท่าไหร่ครับคิดมาจากตารางเมตรเหมือนกันจริงๆมันคิดมาจากอะไรครับไม้กล้าวจริงไม่ได้คิดอ้างอิงไม้กล้าวอ้างอิงอะไรครับไม้แบบใช้ 30% ของไม้แบบครับตอนนี้ไม้แบบของเราหน่วยของไม้แบบตอนนี้ตัวอัพแฟกเตอร์คือ 0.8เพราะนั้นเราต้องเอา 30% ไปคูณ 0.8 ได้เท่าไหร่ครับ 0.8 คูณ 30 0.8 คูณ 0.3 ได้เท่าไหร่ครับ 0. แฟกเตอร์คือ 0.24 ใครไม่เข้าใจให้ยกมือครับเข้าใจไหมได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ก่อนให้แบบหน่อยเป็นลูกบาทฟุตมันเป็นอย่างนี้ครับหลักเกณฑ์ราคากลางบอกว่าไม้แบบนั้นเวลาเราทำนะครับเราคิดจากพื้นที่ที่เราตั้งแบบแล้วถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวใช้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ถ้าอาคาร4ชั้นใช้กี่เปอร์เซ็นต์50%นะ2ชั้นก็ลดลงอีกอะไรเงี้ยครับนะเขามีส่วนลดของเขานะครับทีนี้ตัวไม้แบบครับลดลงใช้ 80% นั้นผมใช้ตัวคูณคืออะไรครับแฟกเตอร์คืออะไร 0.8 หมายความว่าไงท่านมาดูกันท่านนี้เข้าใจหมายความว่าพื้นที่ไม้แบบ1ตารางเมตรนะครับที่เราต่อจากอาคารเนี่ย1ตารางเมตรเราจะใช้ไม้แค่กี่ลูกบาศก์ฟุตครับ 0.8 ลูกบาศก์ฟุตนะลูกบาทฟุตละ650แต่พอเป็นไม้คร้าวเขาบอกว่าไงครับไม้คร้าวไม้กำยันไม้คร้าวเขาบอกว่าไม้คร้าวให้ใช้เท่าไหร่ครับ 0.3 ของไม้แบบตอนนี้เราได้แล้วว่า 0.3 ของไม้แบบคือใช้ตัวคูณเท่าไหร่ครับ 0.8 เอ้ยขอโทษครับไม้แบบเราใช้ตัวคูณ 0.8 แล้วเราก็เอา 0.3 ไปคูณกับอะไรครับไม้แบบเราก็ได้แฟกเตอร์ก็คือ 0.24 นะ 0.24 มาจาก30%ของอะไรครับของไม้แบบครับไม้กล้าวสมมติว่าและเป็นราคาไม้ยางนะครับสมมติว่า700 บาทกดโอเคกดโอเคไปก่อนมีค่าอีกค่าหนึ่งค่าอะไรครับค่าอะไรค่าตะปูตะปูครับอันนี้คืออะไรครับฐานรากกับต่อหม้อแต่พอคานมันจะมีไม้คำยันขึ้นมาอีกนะคานมีไม้คำยันขึ้นมาอีกนะครับไม้คำยันก็บอกว่า1เมตรเท่าไหร่ครับ1เมตรใช้ไม้แบบเท่าไหร่เดี๋ยวเราทำคานด้วยเราจะได้รู้ความต่างนะเพราะฉะนั้นไม้คำยันในคานจะต้องไปอยู่ในไม่อยู่ในนี้นะครับไม้คำยันต้องไปแฝงอยู่ในตัวอาคารไม่แฝงอยู่ในผิวที่เราทาไม้แบบผิวไม้แบบนะตะปูใช้ตัวแปรอะไรครับตะปูก็ต้องขึ้นอยู่ไม้แบบถูกต้องไหมตะปูต้องขึ้นอยู่ไม้แบบนะครับเพราะฉะนั้นตะปูบอกว่า1ตารางเมตรใช้ตะปูเท่าไหร่ครับ0.25 กิโลใช่ไหม
ผมจำผิดไหมเนี่ยไม่ผิดนะคือ2ขีดครึ่งถูกไหมหนึ่งตารางเมตรใช้2ขีดครึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับมันเท่าไหร่ครับเราต้องเอาอะไรไปคูณครับเอา 2.5 ไปคูณอะไรครับ 0.8 ไหมเดี๋ยวก็ดูหน่อยนะน่าจะถูกนะเดี๋ยวครับไม่เป็นไรใส่ไปก่อนผมเอา 2.5 กิโลนะครับเอ้ยไม่ใช่ 0.25 กิโลไปคูณอะไรครับคูณ 0.8 ได้เท่ากับ 0.2 นะงั้นตัวแปรเท่ากับ 0.2แล้วหน่วยตรงนี้เป็นอะไรครับกกิโลสมมติกิโลละ25บาทโอเคครับเรียบร้อยปึ๊บอันนี้พื้นที่ของมันแบบเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่มัน4ดูรายการคำนวณหน่อยครับรายการคำนวณฐานรากก่อนเราดูของท่านด้วยนะผมกดเร็วๆลืมกดไม่ถูกกดตาช่างขึ้นมาครับแล้วกดอะไรครับกดที่นี่ครับรูปป้ายนะครับนะครับ cost inspector นะไว้ตรวจสอบนะเอิบแล้วเราก็อย่างนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ไหนครับไปคลิกชิ้นงานที่ท่านต้องการตรวจสอบครับผมคลิกการลากก่อนขึ้นมาแล้วดูครับเขาบอกว่าคอนกรีตเท่าไหร่ครับ0.25 ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 นะครับเป็นเงิน500บาทค่าแรงเทคอนกรีต 0.25 ลูกบาศก์เมตรละ400เป็นเงิน100บาทค่าแรงไม้แบบ1ตารางเมตรนะครับอะไรว่าฐานลากตั้งอะไรครับพื้นที่ไม้แบบกี่ตารางเมตรครับ1ตารางเมตรนะ ตารางเมตรละ133บาทเป็นเงิน133ไม้แบบ1ตารางเมตรจริงไหมครับมาดูหน่อยเมื่อกี้เราสูงเท่าไหร่ 0.25 ใช่ไหม 0.25 นะครับแต่มัน4ด้านก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ1เมตรนะรับพื้นที่1ตารางเมตรถูกต้องนะครับค่าไม้แบบ0.8 ลูกบาศก์ฟุตถูกต้องไหมครับในเมื่อพื้นที่ไม้แบบ1ตารางเมตรไม้แบบคิด 80% คือเท่าไหร่ครับ 0.8 ตารางเมตร 0.8 ตารางเมตรก็คือ 0.8 ลูกบาศก์ฟุตนะลูกบาศก์ฟุตละ650บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับ520ไม้คร่าวครับคิด 30% ของไม้แบบในเมื่อไม้แบบ 0.8 ลูกบาศก์ฟุตไม้คร่าวเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.24 ลูกบาศก์ฟุตลูกบาศก์ฟุตละ700เป็นเงิน165.56 บาทต่อไปครับตะปูตะปูคิดเท่าไหร่ครับในนี้มันคิด20 0.2 กกก็ในเมื่อไม้แบบ1ตารางเมตร8ลูกบาศก์8เท่าไหร่นะครับ8 0.8 ตารางเมตร0.8 ตารางเมตรคิด 25% ก็คือ 0.2 อันนี้ก็ถูกต้องอีกเพราะนั้นโดยรวมเท่าไหร่ครับพันเท่าไหร่1426ทีนี้มาเปรียบเทียบตรงนี้หน่อยนะอันนี้เป็นฐานรากมีไม้แบบดูฐานรากไม่มีไม้แบบบ้างว่ามันเท่าไหร่เอาครับในกลุ่มนะผมอยากจะตีทั้งหมดผมรักไก่ได้ไหมเนี่ยเพราะเราขี้เกียจนะครับอ้าวขอเทนะขี้เกียจจำหลายด้านนะครับหายไหมนะนี่หายนะก็วิธีนะครับที่มันคลิกเข้าไปนะมันขึ้นทุกอย่างแล้วก็เทสีเข้าไปเทสีแบบไม่มีสีถ้าไม่มีไม้แบบกี่บาทครับไม่มีไม้แบบเท่าไหร่700กว่าบาทมีไม้แบบเท่าไหร่ครับแพงจังอ๋อรวมเสาด้วยเมื่อกี้มีไม้แบบเฉพาะฐานรากไม่มีไม้แบบเท่าไหร่ครับ600มีไม้แบบเท่าไหร่1,400นะอันนี้มีไม้แบบเท่าไหร่ครับทั้งเสาทั้งฐานรากทั้งตัวหม้อฐานราก2,500มีไม้แบบไม่มีไม้แบบเท่าไหร่ครับ700
แสดงค่าไม้แบบสูงไหมครับเพราะนั้นคิดแบบหลวงนะครับธนาคารค่าไม้แบบมโหฬารบอกให้นะโดยเฉพาะคูระบายน้ำนะครับท่านลองคิดแบบงานราชการแล้วก็คิดใช้ไม้แบบ80%สิครับโอ้โหปูนนิดเดียวค่าไม้แบบที่เหลือค่าไม้แบบล้วนๆนะครับอ้าวทีนี้เราอยากจะทำไมครับกลับมาที่บ้านของเราเอาพื้นหน้าก่อนสมมติพื้นหน้าเป็นพื้นอะไรครับขันมันพอนะหรือปูกระเบื้องเมื่อวานเราคิดไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมขอไปดูรายการคำนวณพื้นตรงนี้หน่อยสิเรายังไม่ได้คิดอะไรครับมีค่าแรงปูกระเบื้องแล้วนี่เดี๋ยวเราค่อยเอาปูกระเบื้องออกนะครับเราใส่ไปในโน้ตอยู่แล้วนะครับจริงๆเราใส่แบบผิวได้ไหมครับเราใส่แบบนี้ก็ได้หรือใส่แบบผิวก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้เนื่องจากมันเป็นตารางเมตรเราคิดจากตารางเมตรก็ได้นะครับจริงๆเราคิดจากผิวก็ได้นะครับอ้าวโอเคใต้นี้เราคิดจากอันนี้อยู่แล้วนะครับมีค่าแรงปูกระเบื้องอยู่แล้วมีอะไรอีกไหมครับเมื่อวานที่เรายังไม่ได้คิดมีไหมตัดแปลงคิดแล้วปูกระเบื้องคิดแล้วปูนทรายก็คิดแล้วคิดหมดแล้วนี่ครับนะอ้าวมีอะไรครับเอาผนังยังไม่ได้คิดอะไรครับยังไม่ได้คิดสีนะเอาเนี้ยอันนี้เสาเราเมื่อกี้ขนาดเท่าไหร่เนี่ยเอาย้ายมาก่อนสิย้ายมาใกล้ๆเดี๋ยวค่อยประกอบแปลงล่างกันค่อยจับใส่เข้าไปใช่ไหมอ้าวโอเคอ้าวครับสีผนังสีผนังเอาดูครับมาทาสีผนังผนังก็ต้องระวังนะครับเราถ้าเราไปเทอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับเอาเราเลือกสีผนังก่อนเอานี้ก่อนได้ไหมครับเพราะของจริงเราไม่ของจริงเราเทสีใส่พื้นอยู่แล้วเพราะนั้นเราคิดจากสีดีกว่านะครับนะโอเคครับต้นไปหาลายกระเบื้องมาหน่อยเอาอย่างนี้ครับตอนเน็ตลองตอนเน็ตครับสตัดดี้ตอนเน็ตครับแล้วไปหาลายกระเบื้องที่ชอบมาหน่อยครับจำพาสเวิร์ดได้อีกไหมพาสเวิร์ดของเมื่อวานนะครับพาสเวิร์ดตอนเน็ตโรงแรมนะครับสตัดดี้นะครับโอเคนะครับอันนี้สองตัวนะนี่นะครับพาสเวิร์ดเขานะ STUDY ครับทีนี้ท่านไปที่ไหนครับเสนอหาครับว่าลายกระเบื้องครับลายกระเบื้องแล้วค้นรูปครับขนาดผมเขียนลายอะไรไม่รู้กี่มันยังรู้ว่าผมจะพิมพ์ว่าลายกระเบื้องแน่นอนจริงนะครับเลือกมาสักรูปครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเลือกที่ชอบนะครับเอาสมมติผมชอบหาที่ชอบก่อนครับอ
รูปหน้าเราก็ได้นะครับไปตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคครับอาสมมติผมชอบลายลายอินอ่อนนะลายอินโตนาโนลายอินอ่อนนะครับแล้วผมก็ทำไมครับบันทึกรูปภาพเป็นตรงนี้นะครับบันทึกรูปภาพเป็นบันทึกรูปภาพเป็นถ้าท่านเป็นภาษาอังกฤษก็ตามชอบนะบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้ครับผมบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปได้ยังครับตอนนี้ลายกระเบื้องผมได้แล้วนะผมได้ลายอินอ่อนนะครับแล้วกลับมาสร้างกระเบื้องในสไตล์ของเราครับผมก็เทลายอินอ่อนครับสร้างก่อนครับสร้างแมทเทเรียลสร้างที่ไหนครับปุ่มไหนปุ่มนี้ครับกดสร้างขึ้นมาครับปุ๊บแล้วกดดาวกดที่ไหนครับยูสเท็กเจอร์อิมเมจแล้วกดอันนี้นะครับยูสเท็กเจอร์อิมเมจแล้วก็กดหาครับปุ๊บพอท่านยูสเท็กเจอร์อิมเมจมันก็หาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกลายของเราขึ้นมานะครับเราได้แล้วทีนี้ลายของเราครับตอนนี้อย่าไปสนใจขนาดก่อนนะครับเทเล่นก่อนเทก็ไปเลยหรือถ้าท่านอยากเอาตั้งชื่อก่อนครับชื่ออะไรครับกระเบื้องหน้าบ้านปึ๊บนะกดโอเคครับพอกดโอเคนะครับกระเบื้องหน้าบ้านของท่านก็จะทำไมครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะมาอยู่พร้อมให้ท่านเลือกแล้วเรากดเลือกแล้วก็มาเทครับปึ๊บพอเทปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกเทแบบไม่เทแบบไม่รู้เรื่องข้างๆมันทำไมครับข้างล่างโดนด้วยโดนนับด้วยไหมทีนี้โดนนับด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะครับแพงให้ระวังนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับตั้งใส่วัสดุเกินแล้วครับกดตัวแซดออกมาแล้วเข้าไปครับเลือกว่าผิวที่อยากจะเทเข้าไปเรียบร้อยนะครับได้แล้วครับเห็นไหมครับลายผมคิดถ้าท่านอยากจะทำไมครับท่านอยากจะแก้ไขลายของท่านนะนะครับท่านอยากจะแก้ไขนะครับเข้าไปที่ไหนครับขอคลิกดูหน่อยปึ๊บเดี๋ยวนะครับปึ๊บไปที่ตัวนี้นะครับตัวลายกระเบื้องของท่านนะครับดูนะครับอยากจะแก้ไขนะให้ท่านเลือกไปที่ลายกระเบื้องของท่านนะครับถ้ามันมีหลายลายนะครับผมเล่นก่อนนะครับไปที่โมเดลนะครับถ้าท่านไม่มีนะโมเดลก็แล้วก็ไปที่ชื่อกระเบื้องของท่านนะกระเบื้องหน้าบ้านมันก็จะขึ้นอะไรให้ท่านครับเนี่ยมีตัวควบคุมขนาดให้นะผมลากลงมาหน่อยครับเพื่อมันจะได้มีพื้นที่กว้างมาดูครับตัวควบคุมขนาดนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าท่านต้องการขนาดเท่าไหร่ก็ใส่ไปครับกระเบื้องที่โหลดมาเมื่อกี้ต้องการกว้างเท่าไหร่ครับสมมติต้องการ30นะผมก็ใส่30ครับ0.30ได้แล้วครับ0.30กดโอเคครับปึ๊บนะใหญ่ขึ้นแล้วยังครับตอนนี้รอยต่อมัน0.30ไหมผมขอวัดหน่อยดิยังสั่งเทปครับมาวัดดูได้ไหมครับก็ประมาณ30 เซนได้นะครับ0.30ผมขอเปลี่ยนลายได้ไหมครับเนี่ยพอดีลายมันไม่ชัดขอเปลี่ยนลายผมก็ทำไมครับอยากเปลี่ยนลายผมก็ไปเลือกลายใหม่ครับสมมติว่าผมใช้ลายขอลายใหม่ก่อนลายใหม่
ขอไลน์นี้แล้วกันนะครับปุ๊บนะขอไลน์นี้แล้วกันครับชัดดีอ้าวบันทึกเป็นนะครับบันทึกรูปภาพเป็นแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปครับแล้วก็อะไรครับทีนี้เปลี่ยนไลน์ตรงนี้ครับเวลาท่านจะเปลี่ยนไลน์เบราว์หาใหม่ครับเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บผมก็เราเบราว์หาไลน์ใหม่ได้แล้วครับนะไลน์นี้อยากจะสร้างเองก็ได้นะครับผมลองลากครับทีเท่าไหร่ลองลากดูตารางเมตรนะครับพอใจแล้วอ่ะ30 เซนไหมครับ30โอเคนะสมมติท่านอยากจะให้ลายมันเฉียงนะครับปูแบบนี้ธรรมดาที่บ้านเขาก็ปูกันไม่อยากปูอย่างนี้ปูเฉียงได้ไหมครับจากปูเฉียงก็ลองผมดูสิครับปุ่มนี้ edit text ใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ครับนี่แก้นี่ไว้ใส่ชื่อได้ครับโอเคมันโอเคด้วยนี่ไม่ใช่นะครับแต่ไปที่ไหนเดี๋ยวผมปิ๊กแป๊บนึงครับสอนลืมแล้วครับว่าแก้ที่ไหนแป๊บหน้าไม่ต้องตกใจครับต้องอยู่ในนี้แหละครับแป๊บหนึ่งดีเทคเจอร์ครับเทคเจอร์มาเจอแล้วเห็นไหมครับนะเทคเจอร์จะยังไม่ขึ้นท่านยังไม่เข้าไปไหนครับเข้าไปในกรุ๊ปนะครับแล้วก็เลือกผิวขึ้นมาก่อนเลือกผิวนี้แล้วคลิกขวาแล้วก็เห็นเทคเจอร์ไหมครับเทคเจอร์ผมหายไปแล้วขอระเบิดก่อนได้ไหมนะผมว่าทำงานยากขอระเบิดก่อนแล้วกันระเบิดก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลุ่มใหม่นะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มแล้วทำงานยากคลิกขวาครับแล้วเห็นเทคเจอร์ไหมถ้าตั้งระเบิดแล้วคลิกขวาเห็นเทคเจอร์ไหมครับพอเห็นแล้ว edit texture image แล้วก็ position แล้วก็อะไรครับโปรเจกต์เด็ดนะครับโพสิชันครับโพสิชันดูมันจะมีปุ่มขึ้นมา3ปุ่มครับแล้ว2017 2016ไม่เหมือนกันท่านลองขยับครับสีเขียวเป็นปุ่มหมุนนะครับหมุนเห็นไหมนะหมุนด้วยขยายด้วยนะครับนะครับสมมติว่าผมหมุนอย่างเดียวสีแดงเป็นอะไรครับโมต้องเงินเป็นอะไรครับบิดนะแล้วก็สีอะไรครับสีเหลืองเป็นอะไรครับไม่เป็นรูปไม่รู้เป็นอะไรครับนะเป็นลายแบบสุดยอดไปเลยนะครับเห็นแล้วครับตอนนี้สมมติผมต้องการแค่อะไรครับแค่หมุนนะผมต้องการแค่หมุนผมก็ทำไมครับหมุนปุ๊บเรียบร้อยผมได้แล้วครับเอาทีนะใครยังไม่ได้ครับใครยังไม่ได้ลองหมุนเมื่อกี้ถ้าท่านหมุนไปแล้วอยากย้ายกลับสภาพเดิมทำไงครับคลิกขวาแล้วก็อะไรครับเห็นไหมครับมีปุ่มอะไรรีเซ็ตครับกดปุ่มรีเซ็ตทุกอย่างจะกลับสู่สภาพเดิมครับเรียบร้อยนะครับเทคเจอร์แล้วก็อะไรครับโพสิชันนะมูฟนะครับมูฟไว้ใช้กรณีไหนครับเวลาท่านอยากให้มุมของท่านเนี่ยครับมันเริ่มปูกระเบื้องพอดีไงครับถูกไหมเห็นไหมด้านหน้ามุมปูกระเบื้องเริ่มปูกระเบื้องพอดีนะครับสวยแล้วเนี่ยต่อไปครับพอท่านแต่งเสร็จท่านทำไมครับทำอะไรไหมครับแม็กกรุ๊ปไปเหมือนเดิมนะต่อไปครับพื้นข้างในเราก็ทำไมครับ
จริงๆพื้นข้างในมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับที่เราทำไมครับเราไม่ควรตาสีนะถูกไหมเนี่ยนะครับเวลาขึ้นรูปขึ้นให้ดีนะครับแต่จริงเวลาขึ้นรูปตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรครับมันไม่ใช่พื้นจะเป็นอะไรครับฐานใช่ไหมอันเองตรงนี้มันไม่ควรถูกทาสีข้างด้วยนะครับอ้าวเราระเบิดก่อนครับเอ็กโปรดปึ๊บแล้วเราเทสีอะไรไปครับทีนี้อ้าวทีนี้อยากได้สีอยากได้พื้นอะไรครับอยากได้พื้นในของสเก็ตน้ำเองมั่งมีไหมไปหาครับหาไปที่ไหนครับที่สิเล็กครับเลือกสิเล็กกดที่ซีเลคครับแล้วเลือกที่ไหนครับหากระเบื้องกระเบื้องชื่ออะไรครับกระเบื้องเนี่ยเมื่อเช้าเจออะไรสักอย่างสวยมากเลยครับเนี่ยทำคล้ายๆผิวเนี่ยครับคล้ายผิวอะไรครับพามิเนตใช่ไหมผมชอบนะผมเอาลามิเนตแต่ถ้าไม่ใช่ลามิเนตใช้กระเบื้องครับหากระเบื้องหน่อยแพทเทิร์นปึ๊บมีไหมครับไม่ใช่กระเบื้องอันไหนครับใครเห็นบ้างตัวนี้นะโอเคครับเลือกกระเบื้องเลยครับชอบอันไหนเลือกมาสมมติผมชอบเอาสีเขียวบ้างปึ๊บเฉยมากขอสีอื่นนะนี่ดูดีขึ้นมาหน่อยครับอยากเปลี่ยนขนาดมันอีดิทได้ไหมเหมือนเอาเข้าจากข้างนอกได้ไหมครับลองไปกดที่อีดิทครับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอยากให้มันเท่าไหร่ครับอันนี้มันแผ่นหนึ่งมันใหญ่มากเลยอยากให้เหลือแค่เท่าไหร่แต่ละ60เซนพอได้ไหมครับไม่ได้ต้อง 0.6 นะ60เซนนะครับหรือ81เมตรเลยไหมมากไปเอาได้ครับ1เมตรผมเอา1เมตรแต่ละเมตรแต่ละ60พอ 0.6 อ่ะ1เมตรผมไม่มีนะครับนะอ้าวท่านเห็นไหมครับขอบของผมไม่สวยผมอยากให้มันเริ่มจากตรงนี้ครับผมก็ขยับมันก็คลิกขวาที่ไหนครับผมก็คลิกขวาครับแล้วก็ไปที่ texture แล้วก็อะไรครับ position เหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยแล้วผมก็ขยับ position ครับปึ๊บให้มันทำไมครับให้มันเริ่มต้นจากที่ทำไมครับจากที่ผมต้องการพอดีนะครับขอดูครับนะครับไปที่ texture แล้วก็ position ครับนะแล้วก็ขยับครับให้ลายมันทำไมครับให้ลายมันตรงใจเราได้ยังครับทีนี้ได้แล้วนะครับก็อยากให้มันลายมันวาดเฉียงทำไมครับไม่ลายวาดเฉียงก็ต้องตัวไหนครับตัวหมุนหมุนเนี่ยอยากจะฟิกไปเลยว่าหมุน45องศาได้ไหมครับขอคอนเซิร์ตก่อนดิขอจัดลายก่อนจัดให้มันได้ก่อนผมขยับก่อนได้ผมแล้วต่อไปครับผมหมุนครับผมกำหนดจุดเป็นหมุนครับปึ๊บแล้วผมจะหมุนเท่าไหร่ครับ45องศาได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะลองพิมพ์45ครับไม่รับมันไม่รับคำสั่งครับมันมีอะไรให้ครับมันมีไมโครแบ่งเป็นอะไรครับแบ่งช่วงให้ช่วงละ15 45ก็ทำไมครับนี่ไงปึ๊บแป๊บมันจะหมุนให้ทีละเท่าไหร่ครับ15เซนได้ไหม
เอาได้ไหมครับได้ไหมผนังแล้วครับผนังใช้สีอะไรครับสมมติว่าเราใช้สีอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเรากดเพิ่มไว้ก่อนเพิ่มแล้วเราก็ใช้อะไรครับกดสร้างนะครับแล้วก็ใช้ไม่ใช้อะไรครับเราไม่ใช้อะไรเราไม่ใช้ภาพแต่เราจะใช้สีแทนสมมติว่าผมใช้สีอะไรครับสีออกเขียวหน่อยเหลืองดีกว่าอาการสีเหลืองแล้วตั้งชื่อว่าอะไรครับสีทาภายนอกมันทาภายนอกก็จริงแต่เราทาทั้งข้างนอกในใช่ไหมครับเพราะของเรามันเป็นอะไรครับสาราสีทาภายนอกโอเคครับสีสามารถมาเปลี่ยนทีหลังได้นะครับไม่ซีเรียสนะครับปุ๊บเราก็ทำไปครับได้แล้วสีทาภายนอกเราก็ทำไปครับทีนี้มันทาทีละด้านไหมถ้าท่านศาสตร์ก็ไม่ดีครับพอท่านศาสตร์ก็ไปดูครับปุ๊บเห็นไหมครับด้านนี้โดนด้วยไหมครับเนี่ยโดนด้วยไหมครับโดนด้วยด้านที่เราไม่ต้องการโดนด้วยแคนเซิลก่อนนะด้านยกเลิกการศาสตร์ก่อนครับใช้วิธีอะไรครับเข้าไปเทนะแล้วถ้าต้องการความสะดวกนะครับท่านทำไงครับเอ็กโกดก่อนยกเลิกระเบิดก่อนปุ๊บพอระเบิดก็มันทาทีละด้านได้ไหมครับทีนี้ได้สบายเราเลยปุ๊บสีทาภายนอกพอระเบิดเสร็จทาเสร็จทำไมครับเมคกรุ๊ปนะระเบิดเสร็จทาเสร็จเมคกรุ๊ปแต่ประเด็นเมื่อกี้ของเก่าเดิมมันอยู่ผนังเมคกรุ๊ปมันอยู่อะไรครับมันอยู่เลเยอร์ศูนย์มันไม่เอาดูแลไม่เวิร์กนะครับไม่ระเบิดนะครับยอมไปทาข้างในเดี๋ยวเลเยอร์เราเสียหายนะครับประเด็นอยู่ผนังอยู่นะครับเรายอมครับยอมเสียหน่อยนึงยอมไปทาข้างในครับยอมเสียเวลาไปทาข้างในเรียบร้อยนะเลเยอร์เราอยู่ในเลเยอร์ผนังไหมครับผนังเหมือนเดิมนะวันนั้นอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในผนังแล้วนะครับย้ายกลับไปผนังเหมือนเดิมนะครับผนังเฮ้ยขอโทษครับพื้นอันนี้ก็พื้นนะครับอันนี้แหละครับอันนี้ก็เข้าไปทาในกลุ่มนะผมอยากเปลี่ยนสีมั่งเปลี่ยนสีไม่ชอบใจสีเมื่อกี้ครับขอหาสีใหม่สีม่วงไม่ดีนะเดี๋ยวก็มองเป็นผู้ชายสีม่วงสีอะไรดีเนี่ยสีเขียวแล้วกันครับยุคนี้ต้องสีเขียวอ่านข่าวยังครับอ่านข่าวแก้รัฐธรรมนูญสามวาระรวดเลยยังยังเลยครับในหลวงท่านสั่งให้แก้นะท่านนายกเงินตึบเลยนะแก้ว่าไงครับแก้ให้ระหว่างที่พระเจ้าแผ่นดินไม่อยู่ไม่จำเป็นต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จากเดิมเมื่อก่อนไม่อยู่ต้องตั้งใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญปี50ต้องตั้งแต่ว่าในหลวงท่านต้องการความสะดวกในการไปเยอรมันนะครับอย่าพูดถึงนะเดี๋ยวติดคุกเปล่าเอาต่อครับเราก็ทาสีผมบอกแล้วนะครับว่าเมื่อก่อนนะหลายคนครั้งเจ้ากันนะล่าสุดนะครับได้ฟังนะที่เชียงใหม่ครับไม่รู้ผมตั้งคุกอ่านข่าวแล้วใช่ไหมครับตีสี่ครับพระราชทานเสร็จพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จตีสี่เริ่มเกือบเที่ยงคืนเริ่มนะครับเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เสร็จตีสี่ใครได้รอบนั้นไปผมว่าหิวไส้กิ่วแน่ต่อนะครับผมว่าท่านให้แง่คิดดีนะก็คือว่า
ท่านจะบอกว่าไม่ต้องรับก็ได้ปริญญาเหนื่อยมาดูต่อนะครับทาสีกลับเข้าไปอีกเมื่อกี้ผมก็เข้าไปข้างในนะเพราะนั้นเวลาเข้าในกลุ่มท่านก็ต้องเข้าไปจนถึงข้างในมันนะครับแล้วท่านก็เทสีเข้าไปเทเสร็จปุ๊บออกมาดูหน่อยครับมันโดนด้วยไหมนะถ้ามันโดนด้วยมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดอีกตอนเทอันสุดท้ายเห็นไหมโดนด้วยไหมครับขอบโดนด้วยแสดงว่าผมมั่วเมื่อกี้ผมต้องให้มันโดนผิวของมันนะครับผิวเดียวนะท่านสังเกตนะโดนผิวเดียวลักษณะยังไงครับท่านดูนะโดนผิวอย่างนี้โดนกี่ผิวครับยังไม่โดนสักผิวนึงคลิกเข้าไปอีกเห็นไหมครับอย่างนี้ผิวเดียวนะถ้าหลายผิวนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเส้นสีฟ้าหลายเส้นแต่ถ้าผิวเดียวงี้นะครับนี่โดนผิวเดียวลองมุกออกมาครับรีเช็คเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับอันนี้ก็เหมือนกันอ้าวผมก็โดนครับเลือกทีละผิวครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างบนเราต้องทาใช่ไหมครับเดี๋ยวด้านนี้ครับด้านนี้โดนตอนไหนแล้วเนี่ยหรือว่าโดนหมดอีกแล้วอ๋อไม่หมดครับโอเคครับอยากดูด้านล่างด้วยตาเปล่าอันนี้แรกๆท่านอาจจะติดขัดหน่อยนะครับใช้ไปก็ชินสีนี้เปลี่ยนได้ไหมทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะครับอ้าวมีสีอะไรอีกครับที่เราต้องทาทาสีไม้ก่อนครับนะเป็นกำลังใจให้ตัวเองก่อนเพราะสีอื่นเยอะเอาเดี๋ยวสีไม้เสร็จหลังนี้เสร็จแล้วก็ไปพักนะครับสีไม้เราก็ไปเลือกอะไรครับไปที่ select แล้วก็เลือกอะไรขึ้นมาครับไปที่ in model นะเลือก select นะครับแล้วก็เลือก in modelแล้วก็เลือกอะไรครับวูดด้านล่างนะครับนะวูดนะเอาไปเลือกสีไม้ครับเอาสีอะไรเอาไหนก็ชอบอันไหนก็เลือกครับสมมติพอสีนี้นะแล้วผมก็มาทาไม้ทาไม้นี่แหละครับสนุกเพราะทำไมครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันอดใส่เลยเพราะไม้เราทารอบใช่ไหมครับเสร็จเราปึ๊บนะนี่จะมีปัญหาตรงนี้อีกเนี่ยทำไงดีแล้วเนี่ยผมกลัวเจอสตง.ที่มันงี่เง่ามันก็บอกเอามึงไม้ประกบกันไปด่าได้ไงเป็นเรื่องอีกเราก็บอกว่ากูตาอังแต่ก่อนประกบแล้วโอเคนะครับถ้าซีเรียสก็ทำไมครับก็ไปจิ้มมันทีละอันนะนี่นะสตง.มีทุกรูปแบบนะครับดันโดนเสาด้วยเสาผมเพี้ยนอยู่ว่าโดนเสาด้วยไม่เป็นไรนะครับทำงานไปก็ดูด้วยนะครับอะไรผิดปกติมั่งนะเสาผมโดดอยู่นะครับผมอดได้ไม่เป็นไรก็ไม่อดครับชึบเรียบร้อยโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับเสาแล้วครับเสาล่ะทาเสาเสร็จด้วยเลยนะครับหน่อยเดียวเองเสาแล้วก็อะไรครับด้านข้างอันนี้เลยไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเราทาสีด้วยก็ไปทาเสาด้วยทีนี้พอท่านอยากจะกลับไปที่เสาทำไงครับท่านไปที่ซีเล็กนะครับผมอยากจะใช้สีเดียวกับอะไรครับผนังไปที่สีเล็กแล้วท่านเห็นเครื่องมือดูดไหมครับเห็นไหมไปดูสีมาครับดูดสีผนังขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาเทเสาครับนะถ้าขี้เกียจก็สาดเข้าไปเลยแต่ถ้าขยันก็ตาให้ถูกต้องนะครับ มันยังมีบางส่วนที่อมอยู่ดีนะครับนะแก้ยังไงได้บ้างครับต้องสร้างผิวขึ้นมาอีกทีอ่ะเนี่ยบางส่วนมันก็อยู่ที่ไหนครับมันก็แอบอยู่ใต้พื้นนะ
เอาอย่างนี้ครับเวลาท่านทำงานท่านก็ทำไมครับคิดได้เท่าไหร่ก็ลบลงสักหน่อยนึงนะคันเหนียวไว้ก่อนคันเจอสตง.ขยันมานั่งคลิกแบบเราเหมือนกันเดี๋ยวเราซวยอีกนะโอเคครับมีนะเดี๋ยวสตง.มันก็เรียนครับเชื่อผมนี่ยีเดดครับไม่ชอบสีนี้แล้วขอเปลี่ยนอีกแล้วไม่รู้จะเอาสีอะไรให้ถูกใจนะครับตาคนไม่เหมือนกันนะคนที่เขาเก่งเรื่องความสวยงามนะครับพวกตาปั่นนะครับเขาจะรู้ว่าใส่อะไรไปแล้วสวยนะผมนี่ก็เรียนนะครับตาปั่นแต่ว่าไม่มีหัวด้านนี้เลยนะครับนั้นเวลาเลือกวิวนะครับอย่าไปเลือกแบบสาดเข้าไปนะครับโอเคตาเสาเกือบครบแล้วครับจริงก็จะมีส่วนที่เกินอีกเชื่อผมที่เพราะตรงนี้เห็นไหมครับนี่มันเกินมาครับนะค่อยไปหักลบนะครับโอเคครับได้แล้วเอาตรงนี้ด้วยด้านนี้เอาขยันนะครับเอาเห็นด้านนี้ด้วยโอเคครับเอาเรียบร้อยเชิญรับเลยครับเดี๋ยวก็ทำให้รับต่อนะครับ